ที่6020 2,465,110 แรงให้แรงบิดที่430นิวตันที่1,400รอบต่อนาทีเชิญชมครับครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอตัว110 110แรงครับ110แรง2020ที่6020ครับที่6020เป็นไงครับช่างมีตัวนี้คือเป็นหม้อน้ำไอ้ด้านหน้าจะเป็นอินเตอร์คูลเลอร์ครับอินเตอร์คูลเลอร์ครับใช่ไหมครับอินเตอร์คูลเลอร์แล้วก็จะมีแผงแอร์ด้านในครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นออยล์คูลเลอร์ออยล์คูลเลอร์แล้วก็ด้านในจะเป็นหม้อน้ำหม้อน้ำครับหม้อน้ำหม้อน้ำใหญ่เลยเนาะครับตัวนี้110แรงเนาะเป็นเทอร์โบเนาะเครื่องเป็นเครื่องอะไรครับช่างเครื่องเนฟมีกล่องมีกล่องไหมตัวนี้ไม่มีกล่อง ECU ครับไม่มีกล่องนะครับ110แรงว้าวสวยงามปั๊มก็เครื่องยนต์4สูบเนาะ AIV เออเผาหน้าก็คาราโร่แน่นอนครับโอ้โหขออนุญาตไปดูข้างหลังด้วยกันนะครับช่างเออครับโอ้มีกระบอกไฮดรอลิกช่วยยกช่วยกดด้วยเนาะโอ้โหอันนี้คือเกวัตใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือเวลาเราจะดูระดับน้ำมันใช่ไหมครับระดับน้ำมันไฮน้ำมันเกียร์คือแยกกันไหมฝาข้างหลังนี่ไม่ครับคือน้ำมันไฮกับน้ำมันเกียร์จะใช้ด้วยกันใช้น้ำมันใช้เบอร์อะไรครับใช้10W30 ครับ 10W30 อ๋อเหมือนน้ำมันเครื่องเลยเนาะครับโอ้นี่คือตัวอย่างนี้เข้าหลังก็เป็นพอแบบแกนตรงเนาะครับโอ้ว้าวสวยงามครับพี่น้องกี่เกียร์ครับตัวนี้12เกียร์เดินหน้า12เกียร์ถอยหลังครับ12เกียร์เดินหน้า12เกียร์ถอยหลังนะครับช่างโอ้ระบบเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนด้วยกันนะครับช่างดีไหมครับคุณพี่ทางนู้นเลยครับผมครับเดี๋ยวขึ้นไปดูด้วยกันนะครับว้าวอู้นี่ก็คร่าวๆเลยนะครับผมเดี๋ยวอธิบายไปคร่าวๆโอ้มี10กี่เกียร์นะครับ16เกียร์12เกียร์ครับ12เกียร์เดินหน้า12เกียร์ถอยหลังนะครับอันนี้ก็คือเป็นเกียร์1 2 3 4แล้วก็เกียร์หลักจะอยู่ที่1 2 3 4ครับแล้วก็ลองโลไฮมีเดียมโลไฮมีเดียมครับเดินหน้าถอยหลังเราใช้ตัวนี้เนาะครับโอ้ใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้จะต้องหยับคลัตช์ทุกครั้งก่อนสตาร์ทครับหยับคลัตช์ถึงจะเปลี่ยนเกียร์ได้ตัวนี้นะครับโอ้โอ้โหอันนี้110นะครับผมเครื่องยนต์4สูบตัวนี้คอนโทรลอะไรครับตัวนี้คอนโทรลด้านหลังครับคอนโทรลหางด้านหลังแผกวาล์วด้านหลังแผกวาล์วด้านหลังครับผมมี2ตัวมี2ตัวครับเอาไปใช้กับอุปกรณ์ต่อพ่วงครับอย่างเช่นใช้ผานที่ใช้ระบบไฮดรอลิกอย่างเช่นเมืองนอกเขาใช้กันครับโอ้ว้าวครับประมาณนั้นหรือว่าใช้กับซารี่ที่มีดัมก็ต่อจากตัวนี้ได้ครับเป็นคอนโทรลไฮดรอลิกที่ต่อแจ็คพ่วงต่อใช่ไหมครับผมโอ้แล้วถางหลังใช้คอนโทรลตัวไหนครับตัวนี้ครับผมผ่านหลังจะใช้ตัวนี้โอ้ผ่านหลังตัวนี้ครับยกวางตัวนี้ครับโอ้ยกวางตัวนี้ครับมีระบบอัตโนมัติไหมครับมีเหมือนกันครับตัวนี้จะปรับความเข้าลึกเข้าตื้นของการไถโอ้คือเขาเรียกอะไรดาร์ฟคอนโทรลดาร์ฟคอนโทรลใช่ครับโอ้ก็คือตั้งจากตัวนี้เนาะครับผมตัวนี้ก็เป็น PTO PTO โอ้ก็คือมีปุ่มอัตโนมัติคือปุ่มแบบฉุกเฉินถ้าเราไม่นั่นก็คือกดหยุดได้เลยหยุดได้เลยครับโอ้แล้วไอ้คอนโทรลเหลืองๆนี่แหละครับอันนี้จะเป็นคันเข้าเกียร์ของ PTO ครับเลื่อนตัวนี้ครับเวลาเราจะใช้งานคือ
กดตัวนี้ด้วยแล้วก็กดตัวนี้ขึ้นมาต้องเหยียบคลาดไหมไม่ครับไม่ตัวนี้ครับก็คือเราก็ใส่ได้เลยครับประมาณนี้ครับก็โอ้รอบก็คือ 1,540 แล้วก็มี 2,000 เลยเหรอไม่ครับรอบ 1,000 จะอยู่ที่ 2,120 รอบโอ้ความเร็วรอบครับรอบเครื่องยนต์รอบเครื่องยนต์นะครับก็จะได้รอบ PTO มาที่ 1,000 เห็นว่าตัวนี้ก็คือมีตัวออโต้ก็คือออกขับเคลื่อน4ล้อขับเคลื่อน4ล้อครับมีออโต้กับธรรมดาแล้วก็ดิฟล็อกก็จะมีออโต้กับธรรมดาครับผมโอ้ชนโครงไฟฟ้านะครับตัวนี้มีกล่องสมองกลไหมสมองกลมีครับมีตรงมีใช่ไหมครับโอ้แล้วตัวไอ้เหลืองดำนี่คืออะไรครับต่อไฟออกไปใช้ไฟออกไปใช้ครับกับพวกไฟสปอตไลท์ไฟสปอตไลท์นะครับมีลำโพงมีเบรกมือนะครับโอ้ผมแอร์ตรงนี้ผมแอร์อยู่ตรงนั้นโอ้แล้วก็ตัวนี้ก็คือพวกเสียบข้างในเนาะจุดบุหรี่ก็ได้ครับโอ้ครับผมเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันเนาะมันสตาร์ทได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวรอได้ครับเดี๋ยวมาดูชมนะครับโอ้เครื่องยนต์ก็สวยๆอย่างเงี้ยครับพี่น้องเครื่องยนต์ตัวนี้เดี๋ยวที่รูปแบบนะครับเป็นเครื่องยนต์ของ Iveco เนาะครับอ๋อไม่เป็นไรเราสดๆเลยนะ Iveco เนาะโอ้เนี่ยครับเป็น Iveco Turbo Charger นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวถ้าเกิดแบตเตอรี่หมดนี่ก็ไม่สามารถที่จะมากับตรงนี้ได้นะครับต้องจำเท่านั้นนะครับผมโอ้โหยางหน้าเท่าไหร่ดูดิยางหน้าก็โอ้โหสเปคเป็นไฟสโตนนะครับพี่น้องไฟสโตน R28 นะครับพี่น้อง R28โอ้โหขอบ28นะครับข้างหลังแล้วครับ R38ครับพี่น้องโอ้โหทั้งหมด3ก้อนครับเหล็กถุงล้อพี่น้องตัวนี้ก็เป็นตัวสำหรับเวลาหายใจเนาะอย่างที่บอกครับข้างหลังก็น้ำมันเกียร์น้ำมันไฮดรอลิกก็ใช้เบอร์10W30มีกระบอกไฮดรอลิก1ตัวนะตัวนี้นะครับพี่น้องเรามาเจาะลึกด้วยกันครับพี่น้องสำหรับนิวฮอลแลนด์นะครับนิวฮอลแลนด์นี่ก็เป็นรถในตำนานเนาะก็คือเราก็รู้กันว่านิวฮอลแลนด์กับฟอร์ดเนี่ยก็ตัวนี้เลยตัวนี้จะมีสมองกลในการดูแลด้วยเนาะใช่ไหมครับเดี๋ยวนะครับจะไปฟังอยู่ด้วยกันนะครับเอาหน้าก็คาราโลแท้แน่นอนครับพี่น้อง